คาเดมวันนี้ครับคุณผู้ชมผมมาตลาดนี้มาแล้วไม่มีจนครับเพราะเขาชื่อตลาดมารวยท่าข้ามนะเราจะมาตามหาร้านพริกแกงรสเข้มแล้วก็ร้านข้าวแกงรสเด็ดนะครับมาร่วมเล่นเกมกันดูสิครับว่าใครจะรับ 1,500 บาทจากพริกแกงกนกวันช่วงซื้อง่ายขายง่ายได้โชคกับพริกแกงกนกวันมาถึงร้านพริกแกงรสเข้มในวันนี้ครับนี่เจ้าของร้านสวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อว่าร้านพรพินานเจ๊ปุ่นตลาดมารวยค่ะนี่เจ๊ปุ่นยังสาวอยู่เลยนะจ๊ะนะแล้วขายพริกแกงกนกวันมีกี่ปี20ปีค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเลยสิค่ะแล้วร้านไหนใช้ของเราเยอะสุดครับร้านข้าวแกงนันทพรเมืองเพชรค่ะอ้าวดีเลยเดี๋ยวผมจะไปชวนเข้ามาเล่นเกมกับเจ๊ปุ่นนะชิงเงินรางวัล 1,500 เจ้า 1,500 หรือ 500 1,500 ค่ะชัวชัวค่ะจัดเต็มมาถึงแล้วครับร้านข้าวแกงรสเด็ดเดี๋ยววันนี้นี่เจ้าของร้านน้องฝ้ายสวัสดีค่ะร้านนี้ชื่อว่านันทพรข้าวแกงเมืองเพชรค่ะเปิดมากี่ปีแล้ว15ปีค่ะทำมาแล้วกี่อย่าง20ค่ะ20อย่างอะไรอร่อยสุดแกงกะทิผัดปลาดุกอร่อยเพราะว่าใช้พริกแกงกนกวันค่ะนี่มันสำคัญตรงนี้แหละนะฮะเดี๋ยววันนี้จะชวนน้องฝ้ายเล่นเกมชิงเงินรางวัล 1,500 สู้ไหมสู้ค่ะเอา 1,500 หรือ 500 1,500 ค่ะเจ๊ปุ่นระวังตัวมาเลยแล้วครับเราจะมาเล่นเกมกันแล้วนะครับชิงเงินรางวัล 1,500 นะครับถ้าผมบอกตะหลิวยกกระบวยถ้าผมบอกกระบวยยกตะหลิวเอาให้ได้นะพร้อมแล้ว1 2 3กระบวยกระบวยกระบวยเอ้า มามอบรางวัลกันเลยนะครับวันนี้รางวัลปลอบใจสำหรับร้านข้าวแกงพลาดไปรับไป500บาทเย้ส่วนเจ๊ปุ่นชนะไปแบบงงๆก็รับไปจากพี่แกงกระดกวันนะครับ 1,500 บาทเย้นอกจากนั้นเรามีผลิตภัณฑ์จากกระดกวันนะครับมอบให้ร้านละ1ชุดนะฮะใครสนใจเป็นตัวแทนขายนะครับโทรได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศร่วมสนับสนุนโดยต้นตำรับเครื่องแกงไทยกระดกวันรสเข้มเต็มเครื่องเทศ